ไปดูพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกค่ะอัดสำเปิดจันนี้ผอ.ประกาศผ่านเว็บไซต์เรียกโรงเรียนในเครือถก27มกราคมนะคะจากกรณีความคืบหน้าคณะครูและก็ศิษย์เก่าโรงเรียนอสัมชัญบางรักร่วมกันแต่งชุดดำชุมนุมที่หน้าโรงเรียนเพื่อคัดค้านการยุบรวมโรงเรียนอสัมชัญแผนกประถมกับมัธยมศึกษาพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องให้ปรับเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทตามมติของมูลนิธิคณะเซนคาเบียลแห่งประเทศไทยแต่ทางผู้บริหารโรงเรียนกลับมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนอย่างกระทันหันตั้งแต่วันที่25มกราคมจนถึง1กุมภาพันธ์โดยไม่แจ้งให้ผู้ปกครองและครูทราบล่วงหน้าก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ครูและก็ผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงศิษย์เก่าจนเรื่องก็ลุกลามถึงขั้นเรียกร้องให้ปลดภรดาอนันต์ปรีชาวุฒิออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอสัมชัญแล้วก็เรียกร้องให้โรงเรียนเปิดสอนตามปกติในวันที่28มกราคมล่าสุดค่ะทางผู้บริหารมูลนิธิคณะเซนคาเบียลแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการประชุมกันเป็นการภายในและก็มีมติให้โรงเรียนอสัมชัญทั้งแผนกประถมและมัธยมศึกษาเปิดเรียนตามปกติในวันที่28มกราคมนี้แล้วนะคะขณะที่การสอนพิเศษของโรงเรียนอสัมชัญแผนกประถมซึ่งปกติเปิดสอนทุกวันเสาร์นั้นเมื่อวันที่26มกราคมนะคะก็มีการเปิดสอนตามปกติค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าในวันที่27มกราคมผู้บริหารของมูลนิธิคณะเซนคาเบียลนะคะก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเชิญอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือทุกแห่งประชุมพร้อมกันคาดว่าจะหยิบยกกรณีปัญหาของโรงเรียนอสัมชัญบางรักขึ้นมาหารือกันด้วยค่ะก็จะเปิดเรียนตามปกติแล้วนะคะ